ผู้ชมแล้วก็มาดูเหตุการณ์รถ10ล้อล้อหลุดพร้อมกัน2ล้อพุ่งชนมอเตอร์ไซค์กับตู้ ATM เนี่ยน้องไบมันหลุดคู่เลยนะนี่ค่ะแล้วกลิ้งไปแบบนี้เลยสุดท้ายล้อไปชนกับรถมอเตอร์ไซค์ล้อหนึ่งแล้วอีกล้อหนึ่งพุ่งไปชนตู้ ATM เคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะนี่เป็นภาพบนถนนสายหนองชากเนินโมกหมู่10ตำบลหนองอิรุณอำเภอบ้านบึงชลบุรีค่ะรถมอเตอร์ไซค์ที่ถูกล้อรถบรรทุกหลุดมาพุ่งชนนี่คือล้มเลยได้รับความเสียหายนะคะถามอะไรเลขทะเบียนอ๋อไม่รู้ท่านผู้ชมฮะค่ะนาทีรถพ่วงบรรทุกทราย40ตันฝ่าไฟแดงเฮ้ยรถทุกสาย40ตันฝ่าไฟแดงแล้วไปพุ่งชนรถบัสโรงเรียนอันนี้จะวิดจะกลายเป็นอุบัติเหตุหมู่นะคะเคราะห์ดีนักเรียนทุกคนปลอดภัยวงจรปิดตรง4แยกแห่งนี้บันทึกภาพไว้ได้4แยกไฟแดงตึกส้มค่ะที่อำเภอนครหลวงอยุธยารถบัสเนี่ยไฟเขียวนะคะก็กำลังจะขับผ่านไฟเขียวไปปรากฏรถบรรทุกทรายฝ่าไฟแดงมาโอ้ท่านผู้ชมฮะโชคดีเด็กๆปลอดภัยค่ะ